สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับเกมของเราวันนี้เราอยู่ที่โรงแรม SC Park บนถนนประเสริฐมนุกิจนะฮะรายการวันนี้เรามาในเกมกฎต้องห้ามแต่ว่าเราอยู่ในบรรยากาศของฟิตเนสวันนี้เราจะไปออกกำลังกายกันที่ SC Fitness และกฎของวันนี้จะเป็นการกลับไปสู่เทปแรกก็คือการ3 รุม 1ก็คือ3คนตั้งกฎให้คน1คนเพราะว่าตอนที่มึงเจอคนตัวมึงสู้คนไปคนเดียวไม่ได้มาปั๊บห้ามลืมตานี่ชิบหายเลยนะซึ่งไม่มีเอาความแค้นอะไรมาเกี่ยวเลยถูกไหมไม่มีเลยคุณมีความคิดเห็นไหมว่าใครจะแพ้วันนี้เราหาคนแพ้ใช่ป่ะหาคนแพ้1คนไม่ใช่ผม ช่วงนี้ผมเลยสเตจนั้นมาแล้วผมคิดว่าผมแพ้ทำไมอ่ะกูฉีกพวกมือเฉยๆซึ่งกูบอกเลยเป็นไปได้กติกาวันนี้นะฮะคนแพ้จะต้องสควอต40 ครั้งแล้วตีในห้องนี่หรอแล้วเด้งไปเด้งมาไม่ให้สควอตแบบนี้ครับสควอตนี้ครับแล้วตีสควอตไงแล้วสควอต40 ครั้งก็ทำอย่างนี้ปุ๊บดอก40 ครั้งนี่หรอมึงตอนมึงจะทำอ่ะกูบอกทีละเอียดละเอียดสาเหตุของการที่เราเข้ามาในฟิตเนสวันนี้เพราะว่าพวกเรามีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันต่ำคุณจ๊ะมีปัญหายังไงครับคือผมไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วส่วนใหญ่อยู่ห้องไม่ค่อยออกไปไหนด้วยนั่งนอนเล่นเกมมันก็คือไม่ค่อยได้ออกแรงมันก็เลยส่งผลให้แบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันต่ำนี่โชว์ภูมิคุ้มกันของผมเนี่ยต่ำเพราะว่าเป็นพวกภูมิแพ้อยู่แล้วนะครับแล้วก็พักผ่อนน้อยนอนน้อยพักผ่อนเยอะพักผ่อนเยอะไปหน่อยสำหรับผมนะครับเราไปทัวร์มาหลายที่ใช่ไหมเราก็จะบอกว่าถึงเช้าอ่ะทุกครั้งอ่ะบางทีก็มีคนเผาหญ้าแล้วข้างห้องเป็นยังไงคุณรู้สึกไงผมรู้สึกรำคาญเปิดประตูบอกเฮ้ยดูแล้วผมก็อดหัวเราะไม่ได้ส่วนของผมนะที่คือต้องการต่ำเพราะว่าพักผ่อนน้อยเหมือนคุณรัฐก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยต้องมาตัดต่องานต้องทำหน้าจอคอมนานๆอยู่หน้าจอมีฉลามผมว่าอุ้ยตายแล้วมีกระทู้อันนั้นประกาศจอครับไม่ต้องเราคอมโบไปเลยคุณปล่อยมันไปก็ได้เพราะเราก็เลยมีภูมิคุ้มกันต่ำเราก็เลยต้องมาเพิ่มภูมิคุ้มกันของเราวันนี้ด้วยการออกกำลังกายที่ฟิตเนสแห่งนี้ครับนอกจากการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราแล้วเนี่ยครับผมเรายังมีอีกหนึ่งตัวช่วยนั่นก็คือนมเปรี้ยวดัชมิลครับเฮ้ยลูกค้าเหรอเนี่ยลูกค้าเหรอดูสีเสื้อพวกมึงเขาก็รู้กันหมดแล้วแหละและตัวช่วยของพวกเรานะครับก็คือนมเปรี้ยวดัชมิลครับที่มีประโยชน์จากจุลินทรีย์โยเกิร์ตและวิตามินดีครับที่มีส่วนช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนั่นเองครับวันนี้ครับเราจะขอท้าพิสูจน์เพื่อวัดภูมิในร่างกายกันหน่อยก่อนอื่นเลยครับเราจะต้องดื่มนมเปรี้ยวดัชมิลครับเพื่อสร้างเกราะและเสริมภูมิคุ้มกันครับในร่างกายเพราะฉะนั้นสินค้ามาเลยเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่คุณตรงก่อนผมก่อนเลยเพราะว่าของคุณตรงจะเป็นแบบแนวคาร์ดิโอเขาจะมีวิ่งบนลู่วิ่งการวิ่งเสร็จปุ๊บก็มาปั่นจักรยานก็จะมีกติกาอยู่ก็คือว่ายังไงก็ได้ให้ผลรวมของแคลอรี่ที่คุณเผาผ่านไปเนี่ยเป็น150 กิโลแคลอรี่ทำให้ถึงแล้วกันเราจะเริ่มจับเวลา10 นาทีนะแล้วก็ระวังกฎข้อห้ามไว้ด้วยครับผมและกฎของตรงนะครับข้อแรกครับห้ามไม่คิดถึงลูกต้องคิดถึงลูกตลอดเพราะไม่มีกำลังใจในการทำงานข้อ2ครับห้ามพูดเรื่องการดูแลสุขภาพช่วงนี้คุณตรงจะสังเกตว่าเขาดูแลตัวเองเยอะไม่รู้ว่ากลัวเอี่ยวเพราะอะไรข้อ3นะครับห้ามพูดภาษาอังกฤษนะครับกติกาเดิมนะจะมาพูดแบบฟิตเนสดัมเบลเลยโดนหมด KFC โดนไหมโดน MK โดนข้อที่4นะครับห้ามสอนใช้ลู่วิ่งไม่ต้องมาทำท่าสอนแนะนำทำมาเป็นรู้จักมันเคยวิ่งกี่ครั้งเชียวไม่ต้องมาสอนข้อที่5ครับห้ามไม่สอนใช้เครื่องจักรยานก็มึงอยากรู้หนึ่งไม่อยากรู้เนี่ยข้อสุดท้ายแล้วไงจักรยานมันใช้ยากกว่าลู่วิ่งมึงแน่นอนเริ่มจับเวลา10 นาทีครับผมพร้อมยังคุณตรงครับพร้อมครับเยี่ยมอุ้ยขาซ้ายขึ้นไปไม่เกี่ยวคุณเคยใช้ไงคุณเคยใช้มาก่อนหรือเปล่าครับเครื่องนี้ไม่เคยครับตลก please wait for ห้ามพูดภาษาอังกฤษครับผมห้องเราใช่ถามว่าเลขเราต้องใช้เลขไทยเลย please wait for please wait for ไปละข้อหนึ่งใช่ไหมไปละข้อหนึ่งมาแล้วคุณกดปุ่มที่คุณใช้เป็นเหรอนี่ไงเขาเพิ่มสปีดนี่ไงข้ามสอนไม่ดีใจลูกพี่กูก็ไม่รู้ว่าเราต้องห้ามพูดหรือว่าต้องพูดแคลอรี่ดูตรงไหนฮะเนี่ยแคลอรี่นี่ภาษาอังกฤษนะแต่ก็ชอบมันเถอะกูโดนไปแล้วไงสักกดแล้วสัก4 แคลอรี่แล้วตอนนี้ซ้อมบ่อยไม่ใช่ซ้อมบ่อยมั้ยนั่นแน่ ชอบร้องเพลงอะไรไปหรอใจเกเรครับร้องยังไงร้องคืนนี้ใจมันเซ็งมึงมาเหนื่อยไหมเหนื่อยกูจะตอบทุกคำที่มันถามน่าจะประมาณ2เดือน3เดือนแล้วตายแล้วไม่น่าจะตั้งแต่ลูกคลอดอ่ะทำไมพวกมึงเงียบอ่ะน่าสงสัยจังเวนตอนนี้ก็คุณได้ไปประมาณ50แคลอรี่ถูกไหมครับเดี๋ยวไปปั่นจักรยานต่อครับบ้านเดี๋ยวลองเช็คก่อนผมปรับแล้วหลับให้นั่งพอดีไหมอะไรเงี้ยปรับเองได้ไหมมานั่งไปก่อนไม่มีอะไรแหมอะไรทำไมไหนลองซิไหนลองปั่นถอยหลังดูซิทำไมต้องปั่นถอยหลังด้วยก็ดูว่ามันปลอดภัยไปข้างหน้าดูว่าความระยะขาได้ไหมถ้ามันไม่พอดีอย่างเงี้ยคุณเหยียบกระเดื่องไม่ได้นะอันตรายเจ็บก็เป็นเครื่องที่ต้องปั่นไปก่อนถึงจะหน้าจอถึงจะขึ้นนะครับแสดงว่าคุณใช้เป็นอยู่แล้วเมื่อกี้คุณที่สอนผมอยู่ใช่ไหมครับปล่อยมันปั่นไปจบเลยแล้วมันมีช่วงที่คุณแบบสุขภาพดีๆที่คุณดูแลตัวเองผมก็ออกกำลังกายครับมีอะไรเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำซึ่งทุกวันนี้คุณก็ทำอย่างนั้นอยู่ทำอยู่ไม่ต้องรู้ว่าดูแลตัวเองแบบไหนครับผมไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องเสือกถามก็ไม่เสือกถามก็ผมยังไม่ถึงเป้าเลยครับคุณผู้ชมผมต้องเติมพลังงานเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนมเปรี้ยวดัชมิลครับนมเปรี้ยวดัชมิล 0% พาสเจอไรซ์ 400 มิลลิลิตรขวดใหญ่สะใจขาโจ 0% ไขมันน้ำตาลน้อยมีทั้งรสผลไม้รวมและรสเนเชอรัลเย้เยี่ยมยอดดื่มแล้วทำให้ผมมีพลังอยากไปออกกำลังกายต่อเลยครับผมโอ้โหสรุปนะผมได้ประมาณ100กว่าแคลอรี่ไม่ถึง150ผมก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วให้แก้วสุขให้ฟังครับคุณโดนข้ออะไรบ้างโดนห้ามพูดภาษาจีนห้ามสอบใช้เครื่องวิ่งห้ามพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองและข้อสุดท้ายทำไมไม่พูดถึงกินเลยครับเป็นพ่อต้องคิดถึงลูกเขาชอบเพราะว่าคิดถึงลูกตลอดเวลาแล้วทำไมอย่างนี้คุณลืมอ่ะทำอะไรพวกมึงอีกเอาพวกมึงกินหน่อยขอบคุณคุณลูกค้าที่ทำเพื่อลูกของผมครับอย่างนี้ได้หนึ่งทีคนฮะตอนนี้ก็ถึงคราวของพี่จ้ำแล้วนะฮะภารกิจของพี่จ้ำอ่ะก็คือต้องดึง4เซตละ10 ครั้งจะเป็นน้ำหนักไหนก็แล้วแต่เขากฎของคุณจ้ำนะฮะข้อที่1นะครับห้ามส่องกระจกเช็คท่าและข้อที่2นะฮะจ้ำจะเล่นรัดกูดาวใช่ไหมซึ่งต้องมีการวอร์มก่อนโดยที่น้ำหนักที่เขาจะใช้ในการวอร์มเนี่ยต้องมากกว่า10ปอนด์สาวๆไม่ได้หรือว่าเอาแค่10ปอนด์แผ่นเดียวมันก็อ่อนไปและข้อที่3นะครับผมเครื่องนี้เป็นเครื่องที่มีการถ่วงน้ำหนักมันอันตรายห้ามหัวเราะมุกพี่ดินเดี๋ยวเสียสมาธิใช่ข้อที่4ครับผมห้ามเมินเฉยกับผมครับเพราะผมถูกเมินเฉยมาทั้งวงแล้วผมรู้แต่รอบนี้ผมอยากจะเอามันเป็นกฎข้อสุดท้ายครับผมไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวใดๆที่เอามองเข้าไปในกล้องไม่เกี่ยวกันเลยนะคือการห้ามโดนตรงแต่ตัวนะครับข้อ5ห้ามโดนตรงแตะตัวกูจะเอาไว้ตอนสุดท้ายเลยและก็ถึงเวลากดต้องห้ามเพราะนี่คือเกมของเราจำเวลาครับวอร์มก่อนไหมจากแรกจ้ำก่อน4เซตคุณต้องวอร์มก่อนเซตนี้เพราะว่าคุณจะต้องเล่นน้ำหนักจริง4เซตถูกไหมแล้วคุณจะต้องวอร์มก่อนไม่งั้นมันอันตรายปกติเวลาทำอื่นวอร์มก่อนทำต้องตอบคำถามดิมทุกครั้งทำให้ตอบคำถามดิมโดนไปถึงข้อครับคุณจะเลือกวอร์มน้ำหนักไหนหรือวอร์มเพจเปล่าไปก่อนก็ต้องวอร์มเพจเปล่าจะได้แบบว่ารู้ท่าก่อนโอเควอร์มไม่เสร็จก่อนแล้วกันเชิญวอร์มต้องไปเชียงใหม่นะฮะวอร์มอัพงั้นก็เอางี้แล้วกันห้ามวอร์มน้ำหนักต่ำกว่า10ปอนด์ฮะวันนี้คุณวอร์มเพจเปล่าเลยคุณจะใช้น้ำหนักเท่าไหร่ในการยกจริงเซตจริงของคุณคิดว่า40แล้วกันครับ40ปอนด์40ปอนด์เซตที่1 10ครั้งครับเซตที่2อยากเปลี่ยนน้ำหนักไหมฮะผมคิดว่ามันน่าจะต้องเพิ่มขึ้นอันนี้เนี่ยสามารถดูดวงคนได้เลยนะฮะทำไมครับเป็นโหนเนี่ยฮะ10โอเค นี่ถือว่าได้หนึ่งละหนึ่งเซตเหนื่อยไหมครับคุณจำเหนื่อยไหมครับน้ำหนักเดิมไหมอยากเปลี่ยนไหมเพิ่มลดไหมถ้าเพิ่มลดจะมีพวกโตโยต้านี่สัตว์ก็ไม่ล่าก็ไม่โอ้ก็ไม่เท่านี่เข้ายิมเดือนละกี่ครั้งพอตั้งแต่แบบโควิดมามันแทบไม่ได้เข้าเลยตั้งแต่มันโดน2 ขีดไปอะไรเงี้ยนี่ออกรายการคนๆไปเนี่ยมึงเสียเนี่ยจังมึงจะกลัวผิดอะไรขนาดนั้นมันโดนเลยไอ้เหี้ยมันเลยก็คือยกเวทมา3 ยกแล้วครับค่อนข้างจะล้ามันต้องสร้างภูมิคุ้มกันครับเข้าลูกค้าหรือเปล่าครับใช่แล้วครับด้วยนมเปรี้ยวโปรไบโอติกดัชบิลพลัสนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์โปรไบโอติก LGG ครับผมวิตามินซีสูงมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันปรับสมดุลให้ลำไส้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ครับผมขวดนี้แหละครับที่จะช่วยเติมพลังและสร้างเกราะป้องกันให้ร่างกายครับผมดื่มแล้วรู้สึกมีพลังเลยครับเดี๋ยวยกอีกเซตหนึ่งเลยละกันมึงรู้ว่ากระจำแอบข้ามโดนปงจับตัวไปทางไหนไม่ได้เลยกูเหลือท่าเดียวแล้วแหละแล้วคือแบบเสียงไม่ได้กูทำมาเยอะตอนสัปดาห์ที่แบบโดนทานอสไปเนี่ยส่วนใหญ่คือไอ้นี่ยังแค้นอยู่ไอ้นี่ส่งทานอสมาให้คือมึงแค้นกูอ่ะมันก็ถูกครึ่งนึงแต่ว่ามึงต้องแค้นด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปดูพี่นัทต่อครับกับเกมของเราถึงตาของผมแล้วครับตอนนี้คุณรัฐจะถนัดเรื่องบอดี้เวทแต่ว่าวันนี้คุณมากระโดดเชือกกี่ครั้งเอา30แล้วกันกระโดดเชือก3 นิดเดียวเพราะว่ามันมีนอกจากนี้อีกก็จะมีวิดพื้นด้วยว่าสบายกีตาร์หนักตาผมมันน้ำหนักไม่เยอะแต่แก้วมันหนักแก้วมันใหญ่ครับผมคุณชอบกี่ทีครับผม20ก็ดี20แล้วกันผมว่าพอดีสุดท้ายอันนี้คุณรัฐไม่เคยเล่นอันนี้หยิบให้ดูอันนี้ผมเห็นอยู่ในนี้ผมก็เลยคุณรัฐเอาหน่อยดีกว่าอันนี้เนี่ย100 ครั้งผมไม่เคยเล่นนะเฮ้ยนั่นแหละไม่ยาก100 ครั้งกำลังมีทานอสทำได้อยู่แล้วและกฎของคุณรัฐนะฮะ5 ข้อมีอะไรบ้างครับคุณดิมข้อที่1ครับผมห้ามไม่ยืดเส้นยืดสายก่อนออกกำลังกายครับแฟนคลับเขาเยอะถ้ามันอยู่ดีมาทำพี่รัฐเจ็บเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าพวกเราดื้อพวกเราใจเกเรนะครับก็เข้าเพลงไม่ทะนุถนอมเขาหน่อยข้อที่2ครับหยุดอวดอ้างการเป็นเมมเบอร์ของที่นี่ครับอ๋อเพราะว่าเขาเคยเป็นเมมเบอร์ที่นี่ใช่แล้วเขาจะชอบบอกว่านี่ผมเป็นเมมเบอร์แล้วยังไงจะเป็นเมมเบอร์ไม่เป็นเมมเบอร์ก็ได้สุขภาพเหมือนกันส่วนข้อที่3ครับคุณรัฐเขาจะต้องไปออกกำลังกายด้วยเชือกมีการสะบัดห้ามใช้มือซ้ายก่อนสะบัดขึ้นใช่โดนทันทีต้องใช้มือขวาข้อที่4นะฮะเวลาออกกำลังกายให้โฟกัสอย่าทำท่านะมันดูห้ามส่องกระจกตอนออกกำลังกายครับวันนี้อยู่นี่มาทำเงี้ยแล้วก็ไปแบบเสยผมอะไรเงี้ยข้อที่5นะครับห้ามสะบัดข้อมือนะครับห้ามสะบัดข้อมือตอนที่เรากำลังพูดอยู่คุณรัฐก็ยืนส่องเราอยู่นะครับไปเริ่มเหมือนอันแรกเลยครับเชิญผมไม่เคยผมเลยหรอแต่ว่าไม่กลัวไงไม่ดีมาเริ่มผมจะโดดแล้วนะครับเชิญครับไปเลยไปแน่มันยืดเส้นก่อนออกกำลังกายล่ะไม่ยืดมันหน่อยถือว่าอยากให้คุณเริ่มจังมองตามันเลยผ่านไปได้สบายๆครับกับภารกิจแรกของเรานะฮะครับผมอันแรกมันโดนไปแล้วผมอยากเอาวิทย์แบบเอาเท้าชันขึ้นนั่นน่ะโถ่สุดด้วยอันนี้เขาแค่รู้หมดนะที่ไหนอะไรอยู่ไหนรู้หมดเลยฮะเมื่อก่อนมาที่นี่บ่อยเพราะว่าอะไรไปกินข้าวตรงนี้ฮะมาจอดรถตรงนี้แล้วก็เดินขอโทษทุกท่านด้วยนะครับอุตส่าห์ให้ยืมสถานที่นะครับผมเคยไปสมาชิกที่นี่2 ครั้งห้ามอวดสรรพคุณว่าคุณเคยเป็นเมมเบอร์ที่นี่ใช่ไอ้เชี่ยเมื่อกี้คุณน่าจบมันแต่กินข้าวจริงเครื่องที่3คุณรัฐครับผมเครื่องนี้เนี่ยเขาต้องใช้แรงจากไหล่จากแขนสะบัดเยอะถอดเสื้อไหมถอดได้อยู่แล้วผมร้อนยินดีด้วยครับหวังว่าใช่เหรอจริงอ่ะเสียสั่น100 ทีใช่ไหมฮะเวลาเล่นผมดูดีๆไม่วอร์มก่อนวอร์มแล้วนี่วิดพื้นมาแล้ว20 ครั้งเป็นการวอร์มแล้วแต่เปลี่ยนทงเป็น5แล้วทำได้หรือเปล่าแล้วแต่อะไรห้ามสะบัดมือ อันนี้คนคิวกูคือแก้วไม่วงไม่วอร์มก่อนเหรอก่อนวอร์มแล้วนี่เปลี่ยนทงเปลี่ยนท่าแล้วทำได้ถึงเปล่าแล้วแต่แล้วแต่1 2 3ก็คือเมื่อกี้นี่คือถ้าได้ไปถึง50นี่คือตึงแล้วสงสัยภูมิคุ้มกันยังไม่พอแต่หลังจากนี้ผมต้องการนมเปรี้ยวดัชมิล 0% ไขมันน้ำตาลน้อยวิตามินดีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันฮะมีทั้งจุลินทรีย์โยเกิร์ตอร่อยสดชื่นมีให้เลือก3รสด้วยกันมีรสธรรมชาติเนเชอรัลนะครับรสสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็รสผักผลไม้รวมครับแล้วตอนนี้นะฮะผมจะขอดื่มรสธรรมชาติเนเชอรัลนะครับดื่มเสร็จแล้วนะฮะสร้างภูมิคุ้มกันเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าผมต่อได้จนถึง100ครับผมลองดูเฮ้ย50คุณรัฐโดนผิดไป3 ข้อโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปดูของผมต่อดีกว่าเดี๋ยวผมจะว่ายน้ำโชว์ผมโดนไก่สดไปกินน้ำน้ำมันจระเข้หรือเปล่าครับผมเหี้ยครับและกฎของพี่ดิม5 ข้ออันแรกคือห้ามกระโดดลงสระครับเพราะว่าแบบว่าสถานที่มันมีความสุภาพอะไรแบบนี้ต้องมีมารยาทกันหน่อยข้อที่2นะฮะห้ามเกาะขอบสระทำไมเอาตัวลงน้ำไปแล้วก็พร้อมทำการว่ายทำการแบบทดสอบร่างกายได้เลยไม่ต้องมาเกาะขอบสระจะมาเล่นมุกจะมาเกาะแบบเมื่อยอะไรอย่างนี้ไม่ควรข้อที่3นะฮะเวลาเพื่อนให้ความช่วยเหลือเพื่อนยื่นมือไปต้องจับมือเพื่อนยื่นไปปุ๊บยื่นไปไม่จับไม่ได้เดี๋ยวจมน้ำจมน้ำอะไรไปอย่างนี้ถ้าไม่เห็นไม่ว่ากันแต่ถ้าเห็นปุ๊บทำท่าปฏิเสธการจับโดนข้อที่4นะครับห้ามร้องเพลงในสระนะครับและข้อที่5นะฮะห้ามว่ายน้ำหลายท่าหมายความว่าไงในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเขาเนี่ยเขาต้องเลือกมาก่อนว่าจะว่ายท่าอะไรถ้าเขาเลือกฟรีสไตล์เขาก็ว่ายฟรีสไตล์จนจบการทดสอบอย่ามาแบบโชว์กันเชียงโชว์เก๋าท่ากบจะมาเล่นท่าหมาตกน้ำไม่ได้และแล้วก็มาถึงคิวสุดท้ายของวันนี้ครับคุณดิมครับผมคุณดิมนั่นเองตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมหิวท้องมันยังไม่ได้กินข้าววันนี้คุณรัฐจะให้ว่ายท่าไหนอย่างนี้นะก็คือว่าไปกลับเนี่ย10 รอบก็คือ100 เมตรในเวลา5 นาทีผมอยากจะว่ายไปแล้วก็มานั่งคุยกับคุณไปก็แล้วแต่คุณจะบริหารเวลาเพราะคุณเป็นนักกีฬาอยู่แล้วจริงๆทำได้ง่ายๆผมเพิ่งไม่ทำเป็นวันนี้เพิ่งมาเป็นวันนี้จริงๆเอ้างั้นเราเริ่มเลยดีกว่าเพราะนี่คือเกมของเราวันนี้มาแปลกว่ะเริ่มจากเวลานะวันนี้พร้อมเลยนะฮะอันแอนพร้อมเป็นเรื่องอะไรห้ามเกาะขอบสระลงฝั่งลึกสุดมีมันทั้งวันไปครับผมนักกีฬานะฮะท่าสวยนะครับท่าสวยสมเป็นนักกีฬานะครับไม่ยอมโดดรู้มากเกาะอะไรนะครับผมน่ะถูกต้องนะฮะสมมติในการแข่งขันเนี่ยเลือกว่ายควรจะเลือกว่ายท่าเดียวสมมติเขาเลือกฟรีสไตล์ไปแล้วเขาจะมาทำท่าหมาตกน้ำหรือว่าเมื่อกี้เหมือนจะตีกระเชียงข้างหลังไม่ได้นะฮะแอดนะข้อนึงนะครับผมถูกต้องนะฮะได้เลยเนี่ยไหมครับได้เฉยคุณนี่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำหรือเปล่าครับไม่เป็นคุณนี่เป็นนักร้องใช่ไหมฮะร้องเพลงโปรโมทถ้าถูกเขาเลือกสักเพลงคือในใจมันเซ่โอเคเสียงมาก็เท่าเสียงยังไม่สั่นเพราะฉะนั้นก็เอาไปสักข้อฮะแอดห้ามร้องเพลงในสระว่ายน้ำนะครับผมบอกให้ร้องพูดร้องไม่ร้องจะบอกให้คนนี้สุดยอดจริงๆครับผมเยี่ยมออกตัวแล้วนะฮะท่าฟรีสไตล์ท่าเดิมนะฮะแก้เนาะให้มันขึ้นมากินตรงนั้นข้างบนนะข้างบนจะได้ลงไปไหมอยากรู้ว่าจะโดดไหมคราวนี้เดี๋ยวจ้ำทำท่ายื่นมืออยากมือคุณจังเลยครับให้มันน่าสงสัยให้มันดูพี่รู้สุดๆขอจับมือคุณหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวนี่คุณเตรียมเดือดไหมฮะผมหายใจแรงอยากให้ผมช่วยไหมเอื้อมมือไปช่วยให้ผมช่วยไหมให้เขาช่วยไหมมันเดี๋ยวก็ดีครับผมโอเคครับภาพปฏิเสธการช่วยเหลือจากเพื่อนมันเกิดเป็นตะคงตะคิวมาหรือสระว่ายน้ำแต่ลำบากหวังดีแท้ๆให้เพื่อนช่วยเราครับผมตอนนี้ก็หอบแฮกแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ตัวช่วยครับอย่างนมเปรี้ยวดัชมิลนะครับเดี๋ยวขอกินสัก1 กล่องแล้วก็เดี๋ยวไปว่ายต่อได้ไหมครับได้สิครับคุณครับผมอ๋อเหนื่อยมาเยอะครับผมขอเติมพลังและความสดชื่นหน่อยครับด้วยนมเปรี้ยวดัชมิล4 in 1ครับรสผลไม้รวมมีวิตามินดีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีทั้งจุลินทรีย์โยเกิร์ตอร่อยสดชื่นครับ และยังมีรสชาติอื่นๆอีก3รสชาติให้เลือกนะครับก็คือรสสตรอเบอรี่รสมิกเบอร์รี่และออเรนจ์อีกด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมดื่มนมเปรี้ยวดัชมิลแล้วครับผมมีแรงที่จะกลับไปว่ายน้ำต่อได้เต็มที่นะครับผมควรฝากด้วยออกไปแล้วของฟิตจัดฟิตจัดผมชอบ energy ของเขาจริงๆยอดมากยอดจริงๆและแล้วคุณดิมนะฮะก็เป็นคนแรกในวันนี้นะครับที่ทำครบ5คะแนนนะครับกระโดดลงสระแล้วกระโดดสวยด้วยนะและผลประกอบการวันนี้นะฮะครับผมคุณจ้ำนะฮะ3คะแนนพี่ตรง4คะแนนผม3คะแนนและคุณดิมนะครับ perfect score ครับ5คะแนนสุดๆไปเลยนะวันนี้นักกีฬาของเราสุดยอดจริงๆนะครับเขาจะได้รับรางวัลที่ดีที่สุดในวันนี้นะฮะก็คือการสควอต40ครั้งเลยทีเดียวผมกลัวที่ไหนอะเพราะผมกินนมเปรี้ยวดัชมิลมาแล้วสุดยอดฮะมีแรงครับผมดีมากสควอต100ทีก็ได้แต่ผมไม่ทำ100ทีแล้วกันผมไม่ทำไงแต่ผมจะทำเพราะ40ทีเพราะเราตกลงมาแค่นี้กดยังไงก็อย่างนั้นงั้นขอเชิญคุณดิมจัดการกับตัวเองได้เลยฮะอย่าลืมนะครับให้นมเปรี้ยวดัชมิลนะครับเป็นทั้งภูมิคุ้มกันทั้งร่างกายและจิตใจให้กับคุณครับผมด้วยคุณประโยชน์ที่มีทั้งจุลินทรีย์โยเกิร์ตแถมยังมีวิตามินดีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปีนี้ไม่ว่าสถานการณ์ไหนนะครับมีนมเปรี้ยวดัชมิลติดไว้ครับเพื่อเป็นเกราะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับคุณครับหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นท็อปโลตัสบิ๊กซีและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศต้องขอบคุณโรงแรม SC Park SC Fitness ด้วยนะครับผมครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งด้วยนะเร่งสับตะไคร้ให้พวกเราถึง 200,000 เร็วๆหน่อยนะเย้